ช็คทะเบียนรถแท็กซี่แล้วครับเป็นของนายวิชิตครับแล้วจากการเช็คประวัติของนายวิชิตเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์หลายท้องที่ครับแล้วส่งทีมออกตามหาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราทราบแล้วแต่ว่ายังตามตัวไม่เจอแล้วมีอีกเรื่องนึงนายวิชิตเนี่ยคบหาอยู่กับนางสุพรครับที่เป็นแม่บ้านบ้านคุณนงเนี่ยนะใช่ครับตอนนี้ฉันให้แม่ทำกับข้าวเองแล้วนะเพราะตั้งแต่คืนที่แกบอกว่าฉันหลับลึกเหมือนตายไปแล้วอ่ะฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าฉันอาจจะโดนวางยานอนหลับว่ะเพราะว่าแม่ฉันก็ไปเหมือนกันรู้ป่ะแล้วแม่บ้านแกไปไหนอ่ะวันนี้เขาขอลาหยุด1วันงั้นแกก็ควรที่จะใช้โอกาสเนี้ยเลิกจ้างแม่บ้านแกไปเลยนี่ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่ะเฮ้ยแต่จะดีหรอถ้าพี่พรไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะก็น่าสงสารแกอยู่นะแกควรที่จะสงสารตัวแกเองไว้ก่อนนะเว้ยสิ่งที่แกควรทำก็คือคิดเรื่องความปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนดีกว่านะแก้วเหรออุ้ยใครโทรมาอุ้ยคุณแม่โทรมาว่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ฮะพระสมเด็จหายสวยแล้วว่ะแกหลังจากที่พระสมเด็จเลี่ยมทองหายไปเนี่ยนางสุพรก็ไม่ได้กลับเข้าไปที่บ้านของคุณนงอีกเลยประวัติของนางสุพรเราพบว่านางสุพรมีคดีลักทรัพย์อยู่ในหลายท้องที่แล้วเรายังได้ตรวจสอบไปยังบริษัทที่ส่งนางสุพรมาทำงานเราได้พบว่านางสุพรเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานแล้วเรายังรู้อีกว่านางสุพรเนี่ยยังมีรายชื่อในการยื่นใบสมัครงานในอีกหลายๆบริษัทด้วยครับฮัลโหลที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยโอเคขอบใจมากจากคุณสารรายงานว่ามีคนเอาพระเลี่ยมทองไปปล่อยให้กับแผงเช่าพระซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จที่แจ้งหายไว้ผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นๆนะคะคุณแม่ขอโทษนะครับเราคนนี้นะครับอุ้ยมันคนนี้แหละค่ะคุณตำรวจคะคนนี้นะคะวันที่ดิฉันทำบุญบ้านเขาช่วยเยพรหิ้วของขึ้นไปที่บ้านดิฉันคนนี้ค่ะคนนี้นายคนนี้เนี่ยชื่อวิชิตเป็นแฟนกับสุพรแม่บ้านบ้านของคุณป้าอะไรครับนี่แสดงว่าพี่พรเป็นอุทัยหรอคะเนี่ยคือถึงตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างว่าน่าจะใช่ครับแล้วผู้กองคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะในการจับคนร้ายใช้เวลาไม่นานหรอกครับเพราะว่าทางเราเนี่ยมีหลักฐานแล้วก็ได้เบาะแสบางส่วนมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าดิฉันเนี่ยจ้างจอนอยู่ในบ้านเหรอคะเหรอคะใช่ครับผมมีวิธีสังเกตง่ายๆในการจ้างแม่บ้านข้อหนึ่งคือเราควรที่จะเลือกศูนย์บริการที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนโดยสามารถที่จะตรวจสอบผ่านสถานีตำรวจท้องที่หรือว่าสคบหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่วนข้อ2นะครับก่อนที่เราจะเลือกแม่บ้านเนี่ยเราควรจะตรวจสอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานายจ้างเดิมรวมถึงทัศนคติของเขาโดยละเอียดก่อนส่วนข้อ3ให้เจ้าของศูนย์หรือว่าเจ้าของบริษัทจัดหาแม่บ้านเนี่ยรับรองว่าแม่บ้านไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนหรือว่าชอบใช้ความรุนแรงมาก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายภาคหน้าได้ส่วนข้อ4เมื่อเราตกลงจ้างแม่บ้านมาแล้วเนี่ยจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลประกอบอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อ5เราต้องถ่ายรูปทำประวัติและขอบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับสำเนานำไปตรวจสอบกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยมีแรงงานต่างชาติสวมรอยเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากส่วนการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือไปติดต่อที่สำนักจัดหางานในเขตพื้นที่ที่นายจ้างอาศัยอยู่และเมื่อเราได้แม่บ้านแล้วนะครับเราก็ควรจะเก็บสิ่งของมีค่าของเราให้มิดชิด
ไม่ควรที่จะให้แม่บ้านรู้ข้อมูลหรือว่าจำนวนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ค่ะนานงอ้าวหนูเมสวัสดีค่ะมาตามเรื่องคดีกันเหรอคะใช่จ้ะอุ๊ยมึงออนมึงออนเพื่อนเมย์ทำงานที่นี่เหรอจ๊ะเปล่าค่ะพอดีเมย์มาทำงานกับผู้กองนิดหน่อยนะคะนี่หนูเมย์น่าจะเมานะน้าก็ไม่เคยพูดอะไรที่มันไกลยาวไปนะหนูเนี่ยมอบเหมาะกับผู้กองรู้ไหมมันเหมือนกิ่งทองใบหยกอะทำงานใกล้ชิดกันปลอด โอ้น้าไม่กวนใจแล้วนะคะพูดเยอะไปแล้ว สวัสดีค่ะน้านงไปก่อนนะเมย์แม่ยังไม่ชมให้หนูเลยไปชมให้เมย์ทำไมสวดมนต์แล้วไฟดับล่ะไฟดับไฟดับต้องเปิดไฟเออไฟดับต้องเปิดไฟมันเปิดจริงๆเหรอออกไปดีไหมอ่ะจะอันตรายไหมวะไปเปิดไฟล่ะนะว่าแกไม่ได้ฝันไปอ่ะแก้วฉันไม่ได้ฝันจริงๆนะยามคราวนี้มันไม่ใช่ความฝันมาจริงๆมาตัวเป็นๆเลยอ่ะฉันกับแม่อยู่บ้านนั้นต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะยามตอนเนี้ยฉันกับแม่ต้องไปเช่าห้องอยู่กัน2คนแล้วอ่ะความจริงบ้านแกก็ขายโรงศพอ่ะนะแกยังจะกลัวผีอีกเหรอมันไม่เหมือนกันคนที่มาซื้อโรงอ่ะเป็นคนจริงๆแต่นี่มันผีนะแล้วแกคิดจะขายบ้านแกเลยหรือเปล่าขายแน่นอนฉันกับแม่อยู่บ้านนั้นต่อไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะกลัวไม่เป็นไรนะแก้วทุกอย่างมีทางออกไปฉันพาไปล้างหน้าล้างตาหมดสวยหมดแล้วเนี่ยดูดิดีฉันจะได้หน้ากลัวกว่ามันนะนี่เอกสารของพี่ต้อยขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์แวะมาผู้กองคะแล้วคดีของบ้านเพื่อนฉันเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะเราทราบผลของ DNA แล้วคนร้ายเป็นคนคนเดียวกันกับที่ก่อคดีฆาตกรรมสาวใช้ในบ้านเมื่อ3ปีก่อนคุณไม่คิดใช่ไหมว่าเรื่องมันจะวนเวียนกลับมาที่บ้านหลังเดิมค่ะคุณเห็นไหมล่ะ
จากคดีลักทรัพย์ธรรมดาธรรมดามันอาจจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมได้ถ้าเกิดเหตุการณ์มาบังคับให้คนร้ายทำเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันคุณเองเนี่ยถ้าต้องอยู่บ้านคนเดียวคุณต้องระวังตัวไว้ให้มากๆหัดสังเกตเพื่อนบ้านเอาไว้บ้างก็ดีผู้กองพูดเหมือนเป็นห่วงฉันเลยเนาะผมเป็นห่วงคุณแล้วตกลงจะไปดูงานที่อเมริกาจริงๆเหรอค่ะไปนานไหมก็สักพักนะคะไม่นานเท่าไหร่หรือว่าผู้กองอยากให้ฉันไปนานๆแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะให้คุณไปนานๆเปล่าค่ะถ้าเกิดคุณไปแล้วมันทำให้คุณมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นผมก็ยินดีด้วยขอบคุณนะคะขอโทษค่ะผู้กองเมย์เอาเอกสารเรื่องคดีฟอกเงินมาให้ค่ะครับผมเดี๋ยวผมช่วยครับผมหมดโอ้โหครับถ้าอย่างนั้นยังขอตัวกลับก่อนนะคะผู้กองจะได้คุยงานต่อคุยกันต่อก็ได้นะคะคุณแยมเมย์เข้าเอกสารมาให้นะคะอ๋อหมดครับพอดีผมเพิ่งไปเจอร้านอาหารมาร้านหนึ่งอร่อยมากเลยเลยคิดว่าเย็นนี้เนี่ยหมดบ้างหรือเปล่าครับเราไปชิมกันไหมได้สิคะผู้กองแต่เมย์ขอพาคุณแม่ไปด้วยนะคะจะพาแกไปทานข้าวนอกบ้านอยู่พอดีเลยได้ครับอ๋อคุณแยมด้วยนะครับถ้าว่างเชิญนะครับผมว่าไปทานกันหลายๆคนน่าจะสนุกดีไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณนะคะเชิญนะครับบวชเป็นเอกสารของ2 ปีที่แล้วนะคะก็อันนี้ปีล่าสุด